สภาพผิวนะครับรสที่ผ่านจากการทำสีนะครับของอู่สีมีในเรื่องของรอยเครื่องขัดนะครับเดี๋ยวเรามาดูรอบๆคันนะครับนะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูกันอีกรอบหลังจากที่เราทำการปรับสภาพผิวนะครับพร้อมเคลือบเซรามิกนะครับของเคลามอส 9 เฮดนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วผลงานจะเป็นเช่นไรนะครับเดี๋ยวกลับมาดูกันอีกรอบจากทำการปรับสภาพผิวนะครับแล้วก็ทำการเคลือบเคลามอส 9 เฮดนะครับ